ถ้าเพื่อนๆสนใจเติมเกมถ้าเรามีร้าน Stella Go Pass ให้บริการเป็นร้านเติมเกมราคาถูกจดทะเบียนบริษัทสะดวกปลอดภัยไม่มีรีฟันแน่นอนถ้าร้านรับเติมเกมมือถือหลายเกมมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเกม Nightcrow Solo Leveling ROV PUBG และเกมมือถืออื่นๆอีกมากมายถ้าเพื่อนๆสนใจติดต่อได้ที่เพจ LINEที่ลิงก์ใต้ไลฟ์หรือว่าใต้คลิปนี้นะครับสวัสดีครับผมเฟิร์สนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องมาดำตัวอ้วนกลมวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมทาลิสแลนด์นั่นเองสำหรับคอนเทนต์ในคลิปนี้นะครับนั่นก็คือรีวิวอาชีพบาร์บาเรียนไฟเตอร์เอาล่ะนี่จะเป็นคลิปรีวิวอาชีพแรกที่ผมเลือกนะครับผมจะอธิบายเกี่ยวกับสกิลเงื่อนไขการเก็บสแต็กหรือคอมโบต่างๆของอาชีพนี้ทั้ง2สายให้เพื่อนๆได้ดูกันก่อนเปิดจริงวันที่21มิถุนายนนี้ซึ่งผมเนี่ยจะพยายามทำให้ครบทั้ง9อาชีพนะครับเพราะว่าโค้ชเบต้ารอบสุดท้ายเนี่ยให้เวลาน้อยมากๆเพื่อการไม่เสียเวลานะครับไปรับชมรีวิวกันเลยนะครับไปสำหรับอาชีพบาร์บาเรียนไฟเตอร์นะครับจะมีด้วยกัน2สายนะครับสายแรกก็คือสายฟ้านะครับสายนี้จะเป็นสายดาเมจนะครับสายที่2ก็คือแช่แข็งนะครับสายนี้จะเป็นสายแทงนั่นเองเริ่มต้นได้ที่สายฟ้านะครับหรือว่าสายดาเมจกันก่อนเลยนะครับมาดูที่สกิล1ครับมีชื่อว่าจู่โจมฮึกเหิมเมื่อเราใช้สกิลนี้นะครับจะได้รับความเป็นอสูรเนี่ย10หน่วยและโจมตีเป้าหมายหลายครั้งนะครับการโจมตีแต่ละครั้งเนี่ยจะทำดาเมจ 43% ของ ADK นะครับและสามารถรีชาร์จได้2ครั้งนะครับถัดมาสกิลที่2นะครับมีชื่อว่าสายฟ้าขวานนะครับจะได้รับจิตมั่นคง22หน่วยและโจมตีระยะไกลนะครับ2ครั้งการโจมตีแต่ละครั้งเนี่ยจะเท่ากับ 43% ของ ATK นะครับและสามารถรีชาร์จได้2ครั้งเช่นเดียวกันนะครับต่อไปนะครับผมจะขออธิบายนะครับเงื่อนไขการเก็บสแต็กนะครับของสายดาเมจหรือว่าสายฟ้านั่นเองนะครับให้เพื่อนๆดูที่บรรทัดแรกนะครับมันจะมีสีแดงกับสีฟ้าเห็นไหมมันเรียกว่าพลังงานสเปกตรัมนั่นเองนะครับคือถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยใช้สกิล1นะครับก็คือสกิลจู่โจมฮึกเหิมนะครับจะได้สแต็กสีแดงแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับใช้สกิล2เนี่ยขวานสายฟ้านะครับจะได้สแต็กสีฟ้านั่นเองเดี๋ยวผมใช้ให้ดูก่อนนะครับกับหุ่นไม้ดีนะดูที่สกิล1นะครับเห็นไหมเพื่อนๆจะเห็นสแต็กสีแดงขึ้นเห็นไหมครับต่อไปเป็นสกิลที่2นะเอาสแต็กสีฟ้านะครับเห็นไหมสแต็กสีฟ้าขึ้นนะครับสกิลหนึ่งเป็นสีแดงนะนี่คือเงื่อนไขนะครับในการเก็บสแต็กนะครับระหว่างแดงกับฟ้าทีนี้เนี่ยสายนี้เนี่ยจะต้องเก็บสีแดงกับสีฟ้านะครับให้มันเท่าๆกันอย่างน้อย60แต้มนะครับเพื่อจะเข้าสู่เงื่อนไขสกิลที่3นั่นเองสกิลที่3นะครับก็คือสายฟ้าพีโรดนะครับจู่โจมที่เป้าหมายอย่างรุนแรง2ครั้งแต่ละครั้งเนี่ยสร้างดาเมจเท่ากับ 95% ของ ADK นะครับและใช้ความเป็นอสูรและจิตมั่นคง60หน่วยนั่นเองหมายความว่ามันใช้สแต็กแดงและฟ้านะครับ60หน่วยเห็นไหมตอนนี้เนี่ยสแต็กมันลดลงเห็นไหมครับท่าที่3ใช้ไม่ได้ครับเห็นปะเนี่ยผมไม่สามารถใช้ท่าที่3ได้ครับเนื่องจากว่าสแต็กไม่พอทีนี้ถ้าเกิดผมลองเก็บสแต็กแดงล่ะผมจะลองเก็บให้มันเกิน60นะอันนี้เกิน60นะเนี่ยเก็บเต็มหลอดเลยนะครับก็ไม่สามารถใช้ท่าที่3ได้ครับฉะนั้นมันจะต้องใช้ท่า1กับท่า2นะครับเพื่อเก็บสเต็กแดงและฟ้าให้มันเท่าๆกันนะครับอย่างน้อยเนี่ย60แต้มเห็นไหมสีฟ้า60แต้มแล้วสามารถใช้ท่าที่3ได้ครับสับท่าที่3ประมาณนี้นะครับนี่คือเงื่อนไขในการเก็บสเต็กแดงและฟ้าเข้าใจง่ายนะครับให้มันเท่าๆกันก็ได้แล้วก็ใช้สกิลที่3นั่นเองนะครับต่อไปสกิลที่4นะครับมีชื่อว่าแผ่นดินไหว
รวมความดุร้ายบรรพการและพลังสายฟ้านะครับโจมตีศัตรูนะครับดาเมจ 274% ของ ATK เพิ่มคอมโบและดาเมจคอมโบ 7% เป็นเวลา5วินาทีและได้รับความเป็นอสูรและจิตมั่งคง40หน่วยนะครับอ่ะพูดง่ายเลยถ้าเกิดเพื่อนๆใช้สกิลแผ่นดินไหวนะครับเราจะได้สแต็กแดงและฟ้าเนี่ย40แต้มผมใช้ให้ดูนะเห็นไหมมันจะขึ้นทั้งสแต็กแดงและฟ้าพร้อมกันนะครับหมายความว่าสกิล4นะครับจะทำหน้าที่ให้เราเก็บสแต็กได้ไวขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งสกิลแผ่นดินไหวนะครับคูลดาวน์อยู่ที่35วินาทีนะครับค่อนข้างนานเลยต่อไปสกิลที่5นะครับมีชื่อว่าไซโคลนปั่นป่วนสกิลนี้นะครับกวาดแกว่งขวาน2เล่มเพื่อสร้างดาเมจเท่ากับ 25% ของ ADK คูลดาวน์ที่เหลือเนี่ยจะลดลง1วิสำหรับแต่ละเป้าหมายที่ถูกโจมตีด้วยสกิลนี้นะครับอ่ะเข้าใจง่ายสกิลนี้นะครับถ้าเกิดเราใช้ไม่โดนศัตรูเลยคูลดาวน์มันจะอยู่ที่5วิแต่ถ้าเกิดใช้โดนศัตรูนะครับสังเกตนะมันจะเหลือ4วินาทีนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับสกิลที่5เข้าใจง่ายแบบนี้เลยนะครับต่อไปสกิลที่6นะครับมีชื่อว่ากระหายเลือดสกิลนี้นะครับจะเป็นสกิลบัฟนะครับเพิ่ม ATK นะครับ 10% นาน15วินาทีนะครับระหว่างที่เราใช้บัฟนี้นะครับสแต็กแดงเนี่ยจะเก็บเพิ่มขึ้นได้2เท่านะครับส่วนสแต็กฟ้านะครับจะไม่มีคูลดาวน์นั่นเองเดี๋ยวผมใช้ให้ดูนะครับบัฟปึ๊บลองท่า1ก่อนนะเนี่ยเห็นมั้ยสแต็กแดงนะครับมันจะขึ้นเร็วเป็น2เท่าเข้าใจง่ายๆแบบนี้นะครับทีนี้มาดูสแต็กฟ้าครับสแต็กฟ้าจะไม่มีคูลดาวน์ค่ะเห็นไหมเราจะปาขวานได้รัวๆเลยครับเห็นป่ะกลายเป็นว่าเราโจมตีระยะไกลได้รัวๆนะครับ15วินาทีแบบนี้นะครับเข้าใจง่ายเนาะต่อไปสกิลที่7นะครับมีชื่อว่าสกิลศิลาจารึกนั่นเองนะครับซึ่งสกิลศิลาจารึกนะครับจะมีทุกอาชีพและมันจะแตกต่างกันนั่นเองนะครับสำหรับสกิลศิลาจารึกของอาชีพนี้นะครับเขาบอกว่าจู่โจมฮึกเหิมหรือขวานสายฟ้าเนี่ยลดคูลดาวน์และได้รับพลังงานเพิ่มเติมภายใน6วินาทีนั่นเองนะครับซึ่งเงื่อนไขการเก็บสกิลศิลาจารึกนะครับอยู่ตรงนี้ให้เพื่อนๆครับสังเกตตรงกลางนะครับที่เขาเขียนว่าพลังงานศิลาจารึกนะครับเขาบอกว่าไล่สายฟ้าพิโรธหรือขวานสายฟ้าเพื่อรับพลังงานศิลาจารึกนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าเงื่อนไขก็คือสกิล2นะครับกับสกิล3ซึ่งจะเก็บเกียรติตรงนี้ครับเนี่ยที่เป็นโค้งๆนะคือพลังงานศิลาจารึกนั่นเองเดี๋ยวผมจะลองตีให้เต็มนะถ้าสกิล1นะครับไม่ได้นะปึ้มค่อนข้างจะขึ้นช้านิดนึงนะครับผมเก็บพลังงานศิลาจารึกนะครับเต็มเป็นที่เรียบร้อยนะกดปั๊บเลยนะครับมันจะลดคูลดาวน์ด้วยนะครับเห็นไหมเราจะฟาดได้รัวๆเหมือนเดิมนะครับข้อเสียคือมันหมดไวนะครับเพราะว่าแค่6วินาทีเท่านั้นนะครับต่อไปนะครับคือสกิลอันติเมทนั่นเองนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยสกิลอันติเมทนะครับสามารถเลือกใช้ได้ถึง3สกิลนะครับแต่ละอาชีพนะครับก็จะมีสกิลอันติเมทที่แตกต่างกันออกไปนะครับเดี๋ยวผมขออธิบายสกิลอันติเมทของอาชีพนี้ก่อนนะครับสกิลแรกเลยนะครับก็คือวิ่งเร็วปานอสูรนะครับเมื่อเราใช้สกิลนี้นะครับจะทำให้เราวิ่งเร็วขึ้น 70% นะครับนาน8วินาทีนั่นเองต่อไปสกิลที่2นะครับมีชื่อว่าเพ่นนะครับสกิลนี้นะครับเมื่อเราใช้เนี่ยเราจะกระโดดไปยังตำแหน่งที่ระบุได้นะครับในระยะ3เมตรนะครับถ้าเกิดโดนศัตรูเนี่ยจะสโลว์ 50% ไปเวลา5วินาทีด้วยนะครับและคูลดาวน์สกิลนี้อยู่ที่35วินาทีต่อไปสกิลที่3นะครับช็อคสายฟ้าปลดปล่อยพลังสายฟ้าเพื่อทำให้ติดเอฟเฟคสโลว์นะครับ 50% ใส่ศัตรูในรัศมีเนี่ย4เมตรนะครับไปเวลา6วินาทีคูลดาวน์สกิลที่30วินาทีนะครับสกิลต่อไปนะครับมีชื่อว่า HP เพิ่มนะครับสำหรับสกิลนี้นะครับเมื่อเราไม่ได้เข้าสู่โหมดต่อสู้นะครับ HP เนี่ยมันจะเด้งนั่นเองนะครับ 12% เลยสกิลต่อไปครับหลุดพ้นสกิลนี้นะครับเอาไว้ล้างเอฟเฟคนะครับเช่นลากยึดหรือว่าสถานะควบคุมต่างๆนะครับแต่จะมีเอฟเฟคบางอย่างของบอสนะครับที่ไม่สามารถลบล้างได้นั่นเองซึ่งคูลดาวน์สกิลนี้ครับอยู่ที่60วินาทีสกิลต่อไปนะครับนั่นคือทุบนะครับสกิลนี้ครับทุบเป้าหมายเพื่อขัดจังหวะการไล่สกิลส่วนสกิลบอสบางอย่างนะครับไม่สามารถขัดจังหวะได้นั่นเองนะครับสกิลต่อไปนะครับมีชื่อว่าขวานบินฮึกเหิมนะครับ
คว้างขวานบินนะครับไปที่เป้าหมายทำให้เกิดสโลนะครับ 70% นาน8วินาทีนั่นเองสกิลสุดท้ายครับมีชื่อว่าอ่อนแอนะครับทำให้เป้าหมายเนี่ยติดสถานะบาดเจ็บนะครับหรือว่าลดฮิลเนี่ย 60% และสโล 60% นาน7วินาทีนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับผมสามารถใช้แอนติเมทนะครับได้3สกิลเดี๋ยวผมใช้ดูแล้วกันเอาที่วิ่งเร็วก่อนนะนี่มันจะประมาณนี้ครับเอาไว้วิ่งหนีหรือไว้วิ่งไล่ศัตรูก็ได้นะครับส่วนสกิลที่2นะครับมีชื่อว่าเพ่นนะเอาไว้กระโดดหาศัตรูนะครับนี่เลือกพื้นที่ได้นะแบบนี้ประมาณนี้นะครับส่วนท่าต่อไปครับช็อคสายฟ้านะครับเอาไว้สโลว์ศัตรูนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปมาที่พรสวรรค์นะครับของสายฟ้ากันบ้างนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะสำหรับพรสวรรค์นะครับมันก็จะคล้ายๆกับแพสซีฟติดตัวนั่นเองนะครับดูที่แรกก่อนนะครับสำหรับแพสซีฟแรกนะครับนั่นคือจู่โจมฮึกเหิมนะครับจะเพิ่ม ATK และเร่งความเร็ว 2% นั่นเองส่วนอันที่2นะครับก็คือสายฟ้าพิโลนะครับจะทำให้เป้าหมายนะครับติดเลือดออกนะครับและสร้างดาเมจเท่ากับ 8% ของ ATK นาน4วินาทีนั่นเองต่อไปแพสซีฟอันที่3นะครับอัตราคอมโบพื้นฐานของคุณเพิ่ม 1% นะครับซึ่งคอมโบในเกมนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นการเก็บสแต็กไวขึ้นนะครับหรือว่าตอนคอมโบสกิลมันแรงขึ้นนะตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆ เข้าใจนะครับคำว่าคอมโบของเกมนี้เนี่ยมาคอมเมนต์เพิ่มเติมที่ใต้คลิปนี้ให้หน่อยละกันนะครับต่อไปแพสซีฟจู่โจมฮึกเหิมนะครับสร้างดาเมจเพิ่มเติม 5% และได้สแต็กเพิ่มขึ้น1หน่วยนะครับถ้าเกิดอัพเลเวลต่อไปก็จะเพิ่มเป็น 10% แล้วก็ได้สแต็กเพิ่ม2หน่วยนะครับแพสซีฟต่อไปนะครับแข่งขันเมื่อสแต็กสีแดงมากกว่าหรือเท่ากับสีฟ้านะครับดาเมจจะเพิ่มขึ้น 1.5%เมื่อสแต็กสีฟ้าเนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับสีแดงนะครับอัตราคอมโบจะเพิ่มขึ้น 1.5% แพสซีฟต่อไปนะครับนั่นคือไซโคลปั่นป่วนสกิลไซโคลปั่นป่วนนะครับสร้างดาเมจเพิ่มขึ้น 5% ต่อไปแพสซีฟแผ่นดินไหวนะครับสกิลแผ่นดินไหวนะครับจะเพิ่มคอมโบอีก 3% และเอฟเฟคอยู่นานขึ้น1วินาทีแพสซีฟต่อไปนะครับสายฟ้าพิโรธเมื่อใช้สายฟ้าพิโรธนะครับทำคอมโบจะฟื้นฟูสแต็กฟ้านะครับและสแต็กแดงเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก4หน่วยนะครับเนี่ยส่วนตัวผมคิดว่าคอมโบของเกมนี้เนี่ยน่าจะทำให้สแต็กไวขึ้นนะครับแพสซีฟต่อไปครับขวานสายฟ้าเมื่อเราใช้สายฟ้าพิโรจน์นะครับได้รับการแทนที่ด้วยขวานสายฟ้าอันนี้ผมไม่เข้าใจแฮะเพราะว่าขวานสายฟ้ามันไม่มีนะไม่แน่ใจว่าเป็นสกิลที่2หรือเปล่านะครับแพสซีฟต่อไปนะครับสายฟ้าขวานนะครับสร้างดาเมจเพิ่มขึ้น 5% และให้สแต็กฟ้านะครับเพิ่มขึ้นอีก1หน่วยนั่นเองต่อไปมาดูที่แกนกลางตั้งรับครับแพสซีฟนี้นะครับอัตราคอมโบของคุณเพิ่มขึ้น 5%ต่อไปเป็นความชำนาญพิเศษนะครับของสายฟ้านะเมื่อจู่โจมฮึกเหิมหรือสายฟ้าขวานทำคอมโบมีโอกาส 10% ที่จะเสริมพลังสายฟ้าขวานขั้นถัดไปเนี่ยเป็นสายฟ้าฮึกเหิมซึ่งจะเพิ่มดาเมจ 150% ของค่าดั้งเดิมเสริมพลังด้วยคอมโบดาเมจของสายฟ้าฮึกเหิมจะเพิ่มตามด้วยผมแปลแพสซีฟนี้ให้เข้าใจง่ายแล้วกันก็คือเมื่อเราทำคอมโบเนี้ยดาเมจมันจะเพิ่มขึ้นแล้วกันนะครับซึ่งเราอ่านได้จากบรรทัดล่างครับคอมโบ 10% ดาเมจเพิ่มขึ้น 5% คอมโบ 25% เพิ่ม 10% เนี่ยตามนี้เลยนะครับต่อไปมาดูสายที่2กันบ้างนะครับสายแช่แข็งหรือว่าสายแทงนั่นเองต่อไปมาดูสายแช่แข็งหรือว่าสายแทงกันบ้างนะครับสำหรับสกิลแรกนะครับมีชื่อว่าพลังเย็นจู่โจมเมื่อเราใช้สกิลนี้นะครับจะได้รับรูนเยือกแข็งนะครับ5ขั้นซึ่งสร้างดาเมจเท่ากับ 76% ของ ATK นะครับและเพิ่มพลังป้องกันกายภาพนะครับเท่ากับ 2.4% บวก33หน่วยเอฟเฟคนี้นะครับซ้อนทับได้และสามารถกดรีชาร์จได้ถึง2ครั้งนั่นเองต่อไปสกิลที่2นะครับมีชื่อว่ามรสุมขวานบินเมื่อเราใช้สกิลนี้นะครับจะได้รับรูนแช่แข็งนะครับ10รูนและขว้างขวานบินไปอย่างเป้าหมายนะครับสร้างดาเมจเท่ากับ 105% ของ ATK เมื่อขวานกลับมานะครับจะฟื้นฟู HP เท่ากับ 3% ของ HP สูงสุดของตัวเองนะครับสำหรับเงื่อนไขการเก็บสแต็กสายนี้นะครับหรือพลังงานสเปกตรัมนะครับเขาบอกว่าใช้สกิลเพื่อรับรูนเยือกแข็งซึ่งปริมาณเนี่ยมีผลต่อโลดทั้งหมดของสกิลเยือกแข็งจู่โจมนั่นเองนะครับซึ่งไอ้เยือกแข็งจู่โจมนะครับก็คือสกิลที่3นั่นเองเมื่อเราใช้สกิลนี้นะครับเขาบอกว่าได้รับรูนเยือกแข็งเนี่ย15ขั้นสร้างดาเมจเท่ากับ 107% ของ ATK ใส่เป้าหมายและได้รับลดดาเมจ 5% หลังผ่านไป5วิจะคืนกับโล่ HP ตามจำนวนรูนเยือกแข็งสูงสุดเท่ากับ 13% ของ HP สูงสุดนาน10วินาทีหลักๆเลยนะครับสายนี้เนี่ยเก็บแค่สแต็กฟ้าอย่างเดียวนะครับโดยใช้สกิล1กับ2เท่านั้นนะผมใช้ให้ดูครับเพื่อนๆสังเกตไหมหลอดฟ้ากำลังขึ้นนะครับเดี๋ยวเก็บสักครึ่งหลอดแล้วกันยิ่งสแต็กฟ้าเยอะเนี่ยโล่มันจะยิ่งเยอะนะครับเมื่อเราใช้ท่า3นะประมาณนี้เนาะ
สร็จแล้วนะครับใช้เยื่อแข็งจูโจมครับนี่ประมาณนี้ครับมันจะมีโล่หมุนรอบตัวแบบนี้เข้าใจง่ายถ้าเกิดหลอดฟ้าเยอะเกาะเราก็ยิ่งหนาขึ้นแค่นั้นเองนะครับต่อไปสกิลที่4นะครับมีชื่อว่าไซโคลขวานนะครับล้อมรอบตัวคุณด้วยขวานบินสร้างดาเมจ2ครั้งทุกวินาทีทำให้เกิดดาเมจทั้งสิ้นเนี่ย 48% ของ ATK นะครับคูลดาวน์สกิลอยู่ที่4วินาทีเอาง่ายๆเลยนะครับมันเป็นสกิลขวานบินแบบนี้ครับเอาไปเคลียร์มอนสเตอร์ก็ได้นะครับเพราะว่าคูลดาวน์มันค่อนข้างไวนะสกิลนี้นะครับจะไม่เก็บสแต็กฟ้านะครับไม่เกี่ยวกันนะครับต่อไปสกิลที่5นะครับมีชื่อว่าสู้ตายเป็นบัฟเพิ่มพลังป้องกันนะครับ97หน่วยและรับเอฟเฟกต์ทนทานดาเมจนะครับเป็นเวลา8วินาทียิ่ง HP น้อยนะครับความทนทานจะยิ่งสูงขึ้นอีกด้วยคูลดาวน์สกิลอยู่ที่90วินาทีนะครับค่อนข้างนานเลยนะเดี๋ยวผมใช้ให้ดูนี่ประมาณนี้นะครับดูได้ที่ด้านซ้ายครับนี่มันขึ้นอยู่สู้ตายเห็นไหมหรือตรงนี้ก็ได้ครับประมาณนี้ต่อไปสกิลที่6นะครับมีชื่อว่าเยือกแข็งกำเริบใช้พลังงานเยือกแข็งเพิ่มโอกาสฉิวเฉียดเท่ากับ 15% เพิ่มเอฟเฟกต์ฉิวเฉียดเท่ากับ 10%เพิ่มพลังป้องกันกายภาพเท่ากับ33หน่วยและเพิ่มรูนแช่แข็งอย่างช้าๆเป็นเวลา8วินาทีนั่นเองนะครับเอาง่ายเลยคือสกิลนี้นะครับมันคือสกิลบัฟนั่นเองนะครับโดยเพิ่มโอกาสฉิวเฉียดนะฉิวเฉียดในเกมนี้เนี่ยมันคล้ายๆกับการลดดาเมจนะครับอันนี้ผมไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่นะและเมื่อเราใช้บัฟนี้นะครับสแต็กฟ้าเนี่ยมันจะขึ้นเรื่อยๆนะเห็นไหมดูนะเห็นไหมสแต็กฟ้ามันค่อยๆขึ้นนะครับประมาณนี้เนาะต่อไปสกิลที่7นะครับมีชื่อว่าสกิลศีลาจารึกเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมมันจะไม่เหมือนกันนะอันนี้เขาบอกว่าเพิ่มประสิทธิภาพของการรับพลังงานสำหรับพลังเย็นจู่โจมภายใน6วินาทีแปลงดาเมจที่รับเนี่ยเป็นการฟื้นพลังหรือว่าฮิวเลือดนั่นเองนะครับสำหรับเงื่อนไขนะครับในการเก็บพลังงานศีลาจารึกนะครับบรรทัดที่2เขาบอกว่าไล่เยือกแข็งจู่โจมเพื่อรับพลังงานศีลาจารึกนะครับก็หมายความว่าเป็นสกิลที่3นะโอ้ยนี่คือเก็บสแต็กช้าใช่ไหมไม่ใช่นะครับคือจริงๆมันอาจจะเขียนไม่หมดนะครับจริงๆเนี่ยเราใช้ท่า1ท่า2นะครับมันก็สามารถเก็บได้ครับดูนะเห็นมั้ยหลอดศีลาจารึกมันก็ขึ้นนะครับมันขึ้นนะไม่ใช่ว่าสกิลที่3อย่างเดียวนะครับไม่งั้นเนี่ยศีลาจารึกคงไม่เต็มนะครับโคตรช้าถ้าเกิดท่า3ท่าเดียวผมคิดว่าเขาน่าจะเขียนไม่หมดนะครับ1กับ2ก็ได้ท่า4ได้มั้ยผมว่าน่าจะได้ทุกท่าแหละนะครับพลังงานศีลาจารึกเนี่ยเหมือนเป็นการตีทั่วไปนะครับก็สามารถเก็บได้หมดนะเก็บได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเก็บให้เต็มดูแล้วก็เปิดสกิลศีลาจารึกให้ดูนะครับตอนนี้ศีลาจารึกผมเต็มนะครับผมจะกดใช้เลยนะค่อนข้างจะเด้งเลือดได้ดีนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับศีลาจารึกสายแทงนะครับเอาง่ายคือมันเด้งเลือดกลับมานิดนึงนั่นแหละประมาณนี้นะครับถัดมาที่สกิลอันติเมทนะครับที่เหลือเนี่ยมันเหมือนกันหมดนะยกเว้นอันติเมทนี้ครับก็คือชิงชังอันติเมทนี้นะครับก็คือยั่วยุศัตรูนะครับในระยะ8เมตรเอฟเฟกต์เนี่ยมีผล6วินาทีนั่นเองนะครับคูลดาวน์สกิลที่60วินั่นเองแต่ผมจะลองใช้ให้ดูนะครับยั่วยุนี่แบบนี้นะครับมีสัญลักษณ์ขึ้นที่หัวด้วยเนาะต่อไปเป็นพรสวรรค์ของสายแช่แข็งกันบ้างครับแพสซีฟแรกนะครับ HP สูงสุดเพิ่มขึ้น 5% และเอฟเฟกต์ฉิวเฉียดจะเพิ่มขึ้น 2% แพสซีฟต่อไปนะครับมรสุมขวานบินกลับมาเนี่ยจะเพิ่มโอกาสฉิวเฉียดเท่ากับ 3.5% เป็นเวลา5วินาทีแพสซีฟต่อไปนะครับเชี่ยวชาญแช่แข็งนะครับอัตราฉิวเฉียดพื้นฐานของคุณเพิ่มขึ้น 1% อย่างที่บอกไปข้างต้นครับผมลองอ่านค่าเซตัดฉิวเฉียดในเกมนี้เนี่ยมันบอกว่าสามารถลดดาเมจได้นั่นเองนะครับแพสซีฟต่อไปครับเย็นเข้ากระดูเมื่อไล่สกิลพลังเย็นจู่โจมนะครับหรือว่าสกิลที่1นะมีโอกาส 100% ที่จะลดคูลดาวน์ที่เหลือสำหรับสกิลที่2นะครับหรือว่ามรสุมขวานบินหรือกางเขนเยือกแข็งนะครับหรือสกิลที่3นะลดลงถึง 0.5 วินาทีและเพิ่มเอฟเฟกต์ฟื้นฟู HP นะครับและลดดาเมจนะครับ 10% นั่นเองแพสซีฟต่อไปนะครับรูนใยน้ำแข็งเมื่อเราใช้สกิลเยือกแข็งจู่โจมนะครับหรือว่าสกิลที่3นะสร้างรูนแช่แข็งเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก2ขั้นนะครับและให้โลมากขึ้นถึง 16.6% นั่นเองแพสซีฟต่อไปนะครับไซโคลขวานเมื่อเราใช้สกิลไซโคลขวานนะครับจะสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นอีก 5% แพสซีฟต่อไปครับต้านทานเจ็บปวดเมื่อคุณถูกโจมตีนะครับเอฟเฟกต์ลดดาเมจของเยื่อแข็งจู่โจมในขั้นถัดไปจะเพิ่มขึ้น 3% คือสกิลที่3นั่นเองนะครับแพสซีฟต่อไปครับกางเขนเยื่อแข็งส
สำหรับมรสุมขวานบินนะครับก็คือสกิลที่2นะครับเป็นการเข็นเยือกแข็งก็คือเป็นสกิลที่3นั่นเองซึ่งตัวนี้ผมก็ยังไม่เคยลองอัพดูนะครับแต่ความเข้าใจของผมเนี่ยเมื่อเรากดสกิลที่2นะครับมันจะกลายเป็นสกิลที่3แทนเข้าใจแบบนี้แล้วกันนะครับแพสซีฟต่อไปครับจับแข็งรวดเร็วรูนเยือกแข็งที่ได้รับนะครับจะเพิ่มขึ้น2ขั้นนะครับเมื่อไล่พลังเย็นจู่โจมแพสซีฟต่อไปนะครับมีดบินเร็วทุกครั้งที่ใช้มรสุมขวานบินนะครับโดนเป้าหมายจะลดคูลดาวน์ที่เหลือลง 1.5 วินาทีนะครับต่อไปดูแกนกลางที่ได้รับครับความชำนาญพิเศษฉิวเฉียดนะครับอัตราฉิวเฉียดของคุณเพิ่มขึ้น 5% ต่อไปเป็นความชำนาญพิเศษปัจจุบันนะครับคือแช่แข็งเนาะฉิวเฉียดแต่ละครั้งนะครับระหว่างใช้สกิลเยือกแข็งจู่โจมหรือว่าสกิลที่3มาที่มันเปิดโลนะครับจะให้รูนเยือกแข็งเพิ่มขึ้นอีก3หน่วยนะครับคือเก็บสแต็กได้เพิ่มขึ้นอีก3หน่วยเนาะนอกจากนี้นะครับเสริมพลังฉิวเฉียดจำนวนรูนเยือกแข็งเนี่ยที่คืนกลับหลังจากเยือกแข็งจู่โจมนอกจากนี้นะครับเสริมพลังฉิวเฉียดนะครับจะได้รูนเยือกแข็งนะครับกลับมาด้วยเข้าใจง่ายเลยครับถ้าเกิดเราติดฉิวเฉียดนะครับเราจะได้สแต็กฟ้าคืนมาด้วยอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับสามารถดูที่ด้านล่างนะฉิวเฉียด 16% รูนเยือกแข็งคืนกลับมา 5% เข้าใจแบบนี้แล้วกันนะครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปรีวิวอาชีพ Barbarian Fighter นะครับจากที่ผมได้ลองเล่นนะครับสายฟ้าหรือว่าสายดาเมจนะค่อนข้างเก่งกับมอนสเตอร์หรือว่าพวกบอสนะครับเพราะว่ามันสามารถเก็บสแต็กฟ้าและแดงเนี่ยได้เร็วมากๆนะครับแต่ข้อเสียคือมันตีใกล้มากๆนั่นเองนะครับและไม่ค่อยมี CC เท่าไหร่นะครับส่วนสายที่2นะครับสายแช่แข็งนะครับก็จะมีความอืดมีเด้งเลือดนะครับสามารถเปิดโลได้บ่อยนะครับก็สามารถแทงให้กับเพื่อนได้นะครับแต่ส่วนตัวคิดว่าพาลาดินนะครับน่าจะอึดกว่านะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่งกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจุ๊บๆจ้า